เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาที่สน.ร่มเกล้านางสาวกนกพันธ์หมวกสวยอายุ36ปีหรือว่าฟ้าเพื่อนสาวคนสนิทพี่สาวครูปรีชาใคร่ครวญในคดีลอตเตอรี่30ล้านบาทเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกนบเตชะพกาพงศ์รองสารวัตรสอบสวนสน.ร่มเกล้าเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหานำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ตนเองและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นางสาวกนกพันธ์กล่าวว่าวันนี้ตนได้เดินทางพร้อมนำหนังสือเอกสารหลักฐานมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอต่างๆที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลที่มีการด่าทอตนเองโดยมีนายอัจฉริยะเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอตนจึงต้องปกป้องตนเองโดยการออกมาแจ้งความเพื่อเอาผิดกับนายอัจฉริยะพร้อมตั้งข้อสงสัยว่านายอัจฉริยะสามารถนำข้อมูลส่วนตัวของตนเช่นที่อยู่ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างไรหลังจากนี้จะให้ทางทนายความเข้ามามอบหลักฐานและให้ปากคำเพิ่มเติมนางสาวกนกพันธ์ยังกล่าวอีกด้วยว่าใครที่เคยโดนนายอัจฉริยะหรือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมรังแกสามารถบอกตนเองได้ตนเองยินดีช่วยเหลือทุกคนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องนัดสอบปากคำและตรวจสอบเอกสารเพื่อดูว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามความต้องการของผู้แจ้งความและตรงตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป